ท่านผู้หญิงบุษบาสถานพงษ์เดิมหม่อมราชวงศ์บุษบากิติยากรเป็นพระธิดาในพลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรและเป็นพระคณิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหม่อมราชวงศ์บุษบากิติยากรเป็นธิดาในหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรต่อมาคือพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถเกิดแต่หม่อมหลวงบัวกิติยากรเมื่อวันที่2สิงหาคมพ.ศ.2477ที่สหรัฐอเมริกาขณะที่บิดาทรงรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันหม่อมราชวงศ์บุษบาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์เช่นเดียวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรปัจจุบันคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพี่สาวก่อนตามเสด็จบิดาไปศึกษาต่อที่ทวีปยุโรปชีวิตครอบครัวท่านผู้หญิงบุษบามีธิดากับหม่อมหลวงทวีสันและดาวันเพียงคนเดียวคือท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยสมรบกับศาสตราจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศต่อมาท่านผู้หญิงบุษบาสมรสกับนาวาเอกสุรยุทธ์สถานพงศ์ไม่มีบุตรธิดา